เงินแค่นี้ให้ฟรีไม่เสียดายเปิดบ้านเกิดบัวขาวบัญชาเมธจ่าย25ล้านอดีตภรรยาให้เจอลูก5นาทีเป็นนักมวยชื่อดังที่ได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังให้กับประเทศไทยสำหรับบัวขาวบัญชาเมธที่เริ่มอาชีพมวยไทยตั้งแต่อายุ8ขวบที่อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์จากนั้นบัวขาวได้เข้ากรุงเทพมาในสังกัดค่ายมวยปอประมุขเมื่ออายุ15ปีบัวขาวได้รับเข็มขัดแชมป์มาครองเป็นจำนวนมากและภายหลังได้เริ่มอาชีพมวยไทยที่กรุงเทพได้แชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยรุ่นเฟเธอร์เวทแชมป์ประเทศไทยรุ่นเฟเธอร์เวทและแชมป์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยอีกครั้งในรุ่นไลฟ์เวทในปีพ.ศ. 2545บัวขาวชนะเลิศมวยไทยมาราธอนโตโยต้ารุ่น140ปอนด์ที่สนามมวยเวทีลุมพินีโดยชนะนักชกชาวญี่ปุ่นนอกจากนี้บัวขาวยังมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการต่อสู้ระดับสากลโดยเฉพาะในทวีปยุโรปและประเทศญี่ปุ่นเคยเป็นนักมวยไทยสังกัดค่ายมวยปอประมุขบัวขาวจัดเป็นหนึ่งในนักกีฬาอาชีพไทยที่ทำรายได้สูงโดยส่วนใหญ่มาจากการชกมวยที่ต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีผลงานการแสดงในภาพยนตร์ไทยเรื่องซามูไรอโยธยาและในปีพ.ศ. 2554บัวขาวได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการไทยไฟท์ที่ประเทศไทยในรุ่น70กิโลกรัมซึ่งได้เป็นแชมป์ของการแข่งขันและถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของบัวขาวก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้เจ้าตัวจะโด่งดังและมีชื่อเสียงแต่บัวขาวกลับชื่นชอบวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายโดยบัวขาวได้ตั้งค่ายมวยที่จังหวัดเชียงใหม่บนเนื้อที่กว่า100ไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอาณาจักรแห่งนี้ยังเป็นร้านอาหารรีสอร์ทค่ายมวยห้องพักที่รวมทุกอย่างไว้อย่างครบครันซึ่งบริเวณร้านอาหารยังรายล้อมไปด้วยภูเขาทุ่งนาไร่สวนให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศและทางที่พักเองยังมีทั้งหมด10หลังเปิดให้ผู้เข้าพักได้มาเรียนรู้วิถีชนบทและศึกษาชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงตั้งแต่การทำไร่ไถนาและเลี้ยงสัตว์รวมถึงผักที่นำมาทำเป็นอาหารได้ล่าสุดนายอนันตชัยชัยเดชทนายความได้ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อมีคนสงสัยว่า25ล้านที่คุณเก๋เรียกมาจากไหนมันก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์รวมเฉพาะค่าเทอมชั้นอนุบาลของน้องเท่ากับ 473,300 บาทเฉพาะค่าเทอมยังไม่รวมค่าชุดนักเรียนชุดละ 1,000 บาทค่ารองเท้ากระเป๋าและถุงเท้า